Herb <Earth> Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะ Herb Story by อภัยภูเบศวันที่7เมษายน2565นะคะหลังจากเดินสายพูดเรื่องของกัญชามาหลายจังหวัดเนี่ยคำถามที่คนถามกันมากนะคะก็คือว่า กัญชาช่วยให้นอนหลับได้หรือไม่ถ้าใช้นานๆแล้วเนี่ยจะเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เลยขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ของพอดแคสต์นะคะในการที่จะตอบคำถามตรงนี้ค่ะคำตอบก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะลงไปสู่ว่าใช้กัญชาได้หรือไม่เนี่ยต้องบอกก่อนว่าการนอนหลับได้ด้วยตนเองเนี่ยดีที่สุดเลยนะคะ แต่ถ้านอนไม่หลับแล้วเนี่ยต้องหาสาเหตุก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรถ้าการนอนไม่หลับเนี่ยเป็นครั้งคราวนะคะอาจจะเกิดจากความเครียดความวิตกกังวลในบางเรื่องช่วระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเนี่ยแล้วก็หายไปนะคะการใช้กัญชามาปรับเนี่ยก็สามารถทำได้แต่ถ้าเป็นการนอนไม่หลับแบบเรื้อรังนะคะตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องพิจารณานะคะว่าสาเหตุนั้นน่ะเกิดจากอะไร เพราะว่าในบางโรคเนี่ยนะคะกัญชาก็อาจจะใช้ไม่ได้นะคะยกตัวยอย่างเช่นในที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเกี่ยวกับความผิดปกติกของสมองแล้วมีการนอนไม่หลับนะคะกัญชาที่มีส่วนผสมของ THC เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรใช้นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะใช้อย่างไรนะคะถ้า นอนไม่หลับเป็นครั้งคราวค่ะอย่างที่พูดกันมาก่อนหน้านี้นะคะว่าสารสำคัญของกัญชาเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแต่ที่พูดถึงกันมากก็คือ t h c นะคะหรือว่าสารเมานะคะและ CBD หรือสารต้านการเมานะคะการวิจัยในปัจจุบันเนี่ยค่ะก็พบว่า t h c เนี่ยนะคะซึ่งพบในสัดส่วนที่สูงของกัญชาไทยเนี่ยช่วยทำให้หลับเร็วขึ้นนะคะช่วยทำให การหายใจเนี่ยในระหว่างการหลับเนี่ยดีขึ้นด้วยแล้วก็อาจจะนำมาใช้ในภาวะสดิปแอปเนียหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะที่พูดว่าอาจจะนำมาใช้ได้ก็เพราะว่าภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่มีปัญหานี้ค่ะจะมีเขาเรียกว่าโรคประจำตัวนะคะแล้วก็มีปัจจัยต่างๆที่ มีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนแล้วอีกอย่างเนี่ยการศึกษาวิจัย TSC ในภาวะหยุดหายใจขนาดหลับเนี่ยนะคะก็ ยังมีผู้ป่วยที่มีจำนวนน้อยนะคะก็ยังอาจจะไม่สามารถที่จะสรุปได้อย่างชัดเจนนะคะว่าจะสามารถนำไปใช้ในผู้ป่วยทุกรายที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้หรือเปล่านะคะเนื่องจากปัจจัยต่างๆเนี่ยของผู้ป่วยกลุ่มนี้มีความซับซ้อนนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจนะคะก็พบว่าการใช้ TSC เองเนี่ยจะลดเลมสลีฟนะคะหรือช่วงหลับฝัน ทำให้ฝันน้อยลงนะคะผู้ป่วยบางโรคที่ฝันร้ายเนี่ยการใช้กัญชาเนี่ยอาจจะช่วยได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะการที่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ปกติดีไม่ได้หลับฝันร้ายนะคะการไปลดช่วงหลับฝันเนี่ยก็จะมีโอกาสทำให้ความจำเนี่ยลดลงได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ย คงต้องพิจารณารายละเอียดของผู้ป่วยร่วมกันด้วยนะคะส่วนการใช้เนี่ยก็อาจจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปริมาณน้อยๆใช้เป็นชาใบกัญชาก่อนก็ได้นะคะ1-2ใบแช่ในน้ำร้อนนะคะทิ้งไว้4-5นาทีแล้วก็ดื่มนะคะการใช้กัญชาเนี่ยเราต้องใจเย็นค่ะใช้ขนาดเริ่มต้นน้อยๆน,นะคะแล้วก็ค่อยปรับปริมาณไปนะคะเพราะว่า แต่ละคนก็จะตอบสนองที่ขนาดไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเริ่มน้อยที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็จะเย็นๆนะคะในส่วนของ CBD เนี่ยที่พบเป็นสัสดส่วนสูงในการชงเนี่ยก็พบว่าช่วยนอนหลับได้เช่นกันนะคะแต่ช่วยได้เฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มที่มีความวิตกกังวลเพราะการออกฤทธิ์หลักของ CBD ก็คือ การลดความวิตกกังวลน,นะคะพอไปลดกว่ามวิตกกังวลได้ก็จะหลับง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะคะสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณานะคะก็คือความถี่และบ่อยของการนอนไม่หลับแล้วก็สาเหตุสำคัญของการนอนไม่หลับด้วยนะคะว่าจะใช้กัญชาหรือว่ากัญชงดีนะคะแต่สิ่งที่แนะนำก็คือว่าถ้าเป็นเรื้อรงัง รือโรคซับซ้อนนะคะเช่นวิตกกังวลปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะต้องรู้นะคะก็คือว่าในพอดแคสต์เนี่ยเราพูดแค่ t s c และ CBD นะคะในกัญชาเนี่ยยังมีสารอื่นๆที่อาจส่งผลต่อการนอนหลับอีกนะคะอย่างเช่น c b n หรือสารอื่นๆที่อาจจะยังไม่มีการศึกษาวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยผู้ใช้ก็ต้อง สังเกตนะคะว่าการใช้กัญชาเนี่ยถูกกับเราหรือไม่คำว่าถูกเนี่ยหมายถึงว่าให้ผลตามสิ่งที่เราคาดหวังไหมว่าช่วยให้นอนหลับหรือเปล่าแล้วนอนหลับได้อย่างมีคุณภาพหรือไม่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็ติดตามเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดยานะคะถ้าใช้นานๆไม่ได้ใช้แล้วต้องเพิ่มขนาดหรือเรื่องของความจำนะคะ เรื่องการทำงานของตับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สำคัญนะคะเพราะแต่ละคนเองเนี่ยก็อาจจะตอบสนองต่อการใช้กัญชาที่ขนาดแตกต่างกันหรืออาจจะถูกกับการรักษาหรือไม่ถูกก็ได้นะคะยกตัวอย่างเช่นตนเองเนี่ยใช้มาทั้งกัญชาที่เป็น t s c และกัญชงที่เป็น CBD ค่ะก็พบว่าไม่ถูกเลยนะคะทำให้หลับได้ไม่ลึกค่ะ ในขณะที่คนรอบข้างเนี่ยนะคะต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ผลดีนะคะหรือแม้กระทั่งคุณแม่ของตัวเองเนี่ยใช้แค่ชาจากใบกัญชาเพียงคืนละหนึ่งใบเนี่ยคุณแม่ก็นอนหลับได้ดีแล้วก็ลดการใช้ยาแผนปัจจุบันที่เป็นยานอนหลับไปได้นะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยก็ติดตามการใช้เรื่องความปลอดภัยคุณแม่ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นที่ อยากจะฝากไว้ในวันนี้ค่ะสำหรับในสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเรามาพบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอภัยภูเบศพอดแคสต์ Sharing the o v อเ Heritage